จะจบแล้วค่ะทุกคนมาที่ไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียจริงๆก็พูดไปแล้วเนาะว่ามันเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะคะเดี๋ยวจะได้ไปเรียนเรื่องอนุกรมวิธานอีกทีหนึ่งแบคทีเรียแกรมลบที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นอย่าลืมนะนิวเคลียสไมโตคอนเดรียแล้วก็คลอโรพลาสต์มีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะพบได้ในทั้งพืชและสัตว์โอเคว่าไม่ได้มีแค่ในสัตว์ในพืชก็มีไมโตคอนเดรียนะซึ่งองค์ประกอบเขาก็จะประมาณนี้เนี่ยมีอินเนอร์เมมเบรนข้างในอัลเตอร์เมมเบรนมีรอยพับที่เรียกว่าคริสตี้นั่นแหละอันนี้คือหน้าตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆของไมโตคอนเดรียนะคะทุกคนต้องจำหน้าตาแบบนี้ให้ได้ของเหลวข้างในไมโตคอนเดรียไอสีน้ำเงินอะเราเรียกว่าเมทริกซ์นะคะต่อไปคือพลาสติกเนี่ยทุกคนจะสงสัยมันคืออะไรมันคือเรียกว่าหัวข้อใหญ่ของโคลอพลาสต์โคลอพลาสต์เป็นสับเซตของพลาสติกนะคะพลาสติกเนี่ยแบ่งเป็น3อันด้วยกันคือลิวโคพลาสต์โครโมพลาสต์แล้วก็คลอโรพลาสต์นะคะลิวโคพลาสต์ใช้ในการเก็บแป้งสะสมอาหารในพืชโครโมแปลว่าสีเนาะโครโมพลาสต์เนี่ยก็คือใช้ในการเก็บสารสีเหมือนกับแซปวาคิโอเลยที่ไม่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงแบบว่าสารสีในผลในดอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บไว้ในโครโมพลาสต์โครโมแปลว่าสีและสุดท้ายคือคลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์เนี่ยก็คือเป็นสารสีเขียวเนาะใช้ในการสังเคราะห์แสงซึ่งคลอโรพลาสต์เนี่ยก็คือเป็นไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวร้ายที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นั่นเองมีคุณสมบัติเหมือนกับไมโตคอนเดรียเป๊ะเลยเยื่อหุ้ม2ชั้นแล้วก็มี DNA มีไรโบโซมเป็นของตัวเองสามารถสังเคราะห์สารด้วยตัวเองได้ข้างในเขาก็จะมีองค์ประกอบประมาณนี้อันนี้คือคลอโรพลาสต์ใช่ปะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นข้างในจะมีเม็ดเขียวๆกลมๆเห็นปะทุกคนอันนี้เราเรียกว่าไทลาคอยนะคะเม็ดเรียกว่าไทลาคอยทั้งแถวเรียกว่ากรานุ่มนะคือคำมันอาจจะเยอะนิดนึงนะแล้วก็ของเหลวที่อยู่ในคลอโรพลาสต์ไอ้สีเหลืองๆเนี่ยเรียกว่าสโตรมานะสโตรมาโอเคนะคะอันนี้คือคลอโรพลาสต์สุดท้ายคือไซโตสเกเลตันทุกคนจำคำนี้ได้ไหมไซโตสเกเลตันเนี่ยเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในเซลล์เพื่อช่วยในเรื่องของความแข็งแรงรวมถึงการเคลื่อนที่ด้วยนะมีเฉพาะยูคาริโอตนะคะทุกคนโปรคาริโอตเซลล์เขาเล็กเดียวเขาไม่ต้องมีอะไรมาค้ำจุนแต่ยูคาริโอตอย่างเราเซลล์ใหญ่บิ๊กเบิ้มต้องการสิ่งที่ใช้ในการค้ำจุนเนาะนั่นก็คือไซโตสเกเลตันนั่นเองแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือไมโครทูบูลintermediate filament แล้วก็ microfilament อันนี้คือเรียงลำดับตามความใหญ่แล้วนะ microtubule เขาว่า tubule มาจากคำว่า tube ที่แปลว่าท่อมันก็เลยขนาดใหญ่ที่สุดส่วน intermediate เนี่ยเขาว่า inter แปลว่าตรงกลางก็คือขนาดปานกลาง microfilament micro แปลว่าเล็กขนาดเล็กที่สุดเรียงลำดับตามนี้เนาะสิ่งที่ทุกคนต้องจำคือจำหน้าที่ของมันให้ได้สำคัญนะทุกคนจำให้ได้นะคะmicrotubule เนี่ยใช้โปรตีนที่มีชื่อว่าทูบูลินคือชื่อมันมีคำว่าบูบูเหมือนกันมันจะจำค่อนข้างง่ายนะโปรตีนทูบูลินนะคะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างไมโครทูบูลนะคะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ออร์แกเนลการขยับตัวขององค์ประกอบในเซลล์อะไม่ว่าจะเป็นถุงต่างๆที่มันเคลื่อนที่ไปเข้าออกเซลล์อะใช้ไมโครทูบูลในการเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ของมันใช้พลังงานนะคะทุกคนมันไม่ได้เคลื่อนที่ได้แบบอิสระฟรีๆมันต้องใช้ไมโครทูบูลในการจับมันพามันไปและใช้พลังงานด้วยเหมือนกับเวลาเราขึ้นรถเมล์ทุกคนไมโครทูบูลก็เหมือนกับรถเมล์ที่พาเราไปส่งแล้วก็การขึ้นรถเมล์เราจะต้องเสียเงินนะคะต้องใช้ ATP ด้วยนะคะแล้วก็ spindle fiber ทุกคนรู้จัก spindle fiber ไหมที่ตอนที่โครโมโซมจะแบ่งเซลล์เนี่ยโครโมโซมมันจะเป็นแบบต้องโก่งนี้ใช่ไหมเวลามันจะแบ่งเซลล์มันก็จะแยกออกจากกัน spindle fiber คือตัวที่ดึงมันออกจากกันแบบนี้ตัวเนี้ยคือไมโครทูบูลนะคะโอเคเนาะไมโครทูบูลนะต่อมาคือซีเลียกับแฟคเจอรัมซีเลียแปลว่าขนแฟคเจอรัมแปลว่าหางใช้ไมโครทูบูลซึ่งเขาจะมีไมโครทูบูลแบบ9+2 เท่ากับ20ทุกคนจะงงทำไม9+2 เท่ากับ20ใช่ไหมเรื่องราวคือเดี๋ยววาดรูปให้ดูไม่รู้จะวาดได้ไหมคือเขาจะเป็นอันนี้คือแบบตัวพอซูมอินเข้าไปในขนหรือว่าในหางเนาะเขาจะได้ประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีวงเล็กๆอย่างเงี้ย9วงเรียงอยู่รอบๆขนแล้วก็รอบๆหาง9วงหนึ่งอ่ะจะมีอยู่2ไมโครทูบูลทุกคนคิดว่าเรานะวงหนึ่งมี2ไมโครทูบูลมี9วง9คูณ2เขียนเลขก็ไม่ได้9คูณ2ก็คือ18ถูกปะก็คือมี18ไมโครทูบูลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีอีก2ไมโครทูบูลก็เลยเป็น9+2 18+2ก็เลยกลายเป็น20นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นที่มาว่า9+2 เท่ากับ20มาจากไหนนะคะ แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า basal body กับ centrio จะคล้ายๆกับ cilia กับ flagellum แต่ว่าไม่เหมือนกัน basal body คือโคนคือ cilia กับ flagellum อ่ะมันคือขนที่พุ่งออกไปหรือว่าเป็นหางที่พุ่งออกไปใช่ไหมแต่ว่า basal body อ่ะคือโคนของมันโคนขนหรือว่าโคนหางแล้วก็ centrio นะคะคือตัวที่ใช้ในการปล่อย spindle fiber มันเรื่องหายเยอะเนาะการที่โครโมโซมแยกจากกันคือมี spindle fiber ดึงใช่ปะ centrio เนี่ยมันคือตัวที่ใช้ในการยึด spindle fiber ที่ดึงแยกโครโมโซมออกจากกันนะสองอันนี้ basal body กับ centrio เนี่ยจะมี9+0=27ก็คือมันจะมีวงใช่ปะแล้วก็มีวงข้างในอ่ะ9อันแต่ว่าไอ้วงข้างในเนี้ยมันไม่ใช่วงละ2แท่งและมันคือวงละ3แท่งของไมโครทูบูลมันก็เลยกลายเป็น9×3 เท่ากับ27แล้วตรงกลางก็คือไม่มีก็เลยเป็น9+0=27นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราได้กินยาที่แบบมันมีตัวยับยั้งไมโครทูบูลก็คือทำให้ไมโครทูบูลทำงานไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปยับยั้งการแบ่งเซลล์ถูกปะเพราะว่าไมโครทูบูลมันมีองค์ประกอบใช่ไหมก่อนมีส่วนช่วยในเรื่องของการแบ่งเซลล์ถ้าเกิดไมโครทูบูลถูกยับยั้งเราก็จะแบ่งเซลล์ไม่ได้ก็เลยจะทำให้การแบ่งเซลล์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นั่นเองเช่นแบบยาแก้มะเร็งที่มะเร็งอ่ะคือมะเร็งมันเกิดจากการที่เซลล์ตัวไม่ดีใช่ป่ะมันแบ่งเซลล์เรื่อยๆแบบโหไม่ยอมหยุดมันก็เลยแบบคุกคามลุกลามไปทั้งร่างกายเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ยาที่เป็นตัวยับยั้งไมโครทูบูลของเซลล์มะเร็งเข้าไปอ่ะเซลล์มะเร็งมันก็จะไม่สามารถมี spindle fiber มาแบ่งตัวโครโมโซมได้มันก็จะไม่สามารถที่จะแบ่งตัวต่อไปได้เราก็จะแบบเซลล์มะเร็งก็จะไม่ลุกลามร่างกายเราอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาคือ intermediate filament intermediate filament เนี่ยมีโปรตีนหลายชนิดมากก็คือไม่ต้องจำที่ต้องจำก็คือมันจะอยู่ในพวกขนผมเล็บงานอเขาคือองค์ประกอบของเราที่เป็นโปรตีนทั้งหลายเนี่ยคือผมเราเนี่ยก็คือเป็นโปรตีนถูกปะก็คือเป็น intermediate filament นะคะรวมถึงช่วยในการสร้างความแข็งแรงให้แอ็กซอนในเซลล์ประสาทแล้วก็เป็นโครงร่างของนิวเคลียสด้วยอันนี้จะลึกไปนิดนึงไม่ต้องจำก็ได้ต่อมาคือไมโครฟิลาเมนต์ไมโครฟิลาเมนต์ก็คือเป็นไซโตสเกเลตันที่เล็กที่สุดเลยใช่ปะไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยมีโปรตีนที่เรียกว่าแอคตินไมโครฟิลาเมนต์แอคตินแต่ถ้าเกิดเป็นไมโครทูบูลคือทูบูลินนะคะทีนี้มาดูกันว่าไมโครฟิลาเมนต์ทำอะไรบ้างอันแรกเลยคือการไหลเวียนของไซโตพลาสม์ไซโตพลาสม์เนี่ยก็คือเป็นของเหลวที่อยู่ในเซลล์ถูกปะการไหลเวียนของเหลวที่อยู่ในเซลล์ของไมโครฟิลาเมนต์นะคะคือของเหลวในเซลล์มันคงไม่ได้อยู่นิ่งๆมันต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนวนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ไมโครฟิลาเมนต์พวกเท้าเทียมต่างๆเท้าเทียมอะมีบ้าเม็ดเลือดขาวที่มีการแบบยื่นออกไปทุกคนอะไมโครฟิลาเมนต์นะคะมันจะอยู่แบบรอบนอกทุกคนมันจะไม่ได้อยู่ข้างในมันจะอยู่รอบนอกของเซลล์เพราะงั้นเวลาที่น่าเกลียดจังอะเพราะงั้นเวลาที่เซลล์เราอะมันมีการแบบยืดอะแบบเหมือนกับอะมีบ้าที่กำลังจะยืดขาเอาไปจับตัวอื่นอะเจ้าไมโครฟิลาเมนต์ที่อยู่รอบๆอะทุกคนมันก็จะแบบยืดตามไปด้วยเนี่ยมันเกิดจากการยืดแบบเนี้ยเพราะงั้นเวลาที่แบบมันมีโครงสร้างที่ใช้ในการยืดออกไปกินหรือว่าแบบเป็นไมโครวิลไลอะทุกคนที่อยู่ในลำไส้เล็กที่แบบดูดซึมอะมันจะแบบเป็นแง่ง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 อย่างนี้ใช่ปะมันก็คือเกิดจากไมโครฟิลาเมนต์ที่แบบแง่งออกไปอะอันนี้ก็คือใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะคะแบบเท้าเทียมอะมีบ้าหรือว่าเม็ดเลือดขาวที่ไปกินเชื้อโรคอะไรเงี้ยยื่นเท้าออกไปก็คือเป็นไมโครฟิลาเมนต์รวมถึงคลีเวจการแบ่งเซลล์ตะกี้การดึงโครโมโซมเป็นของไมโครทูบูลใช่ปะแต่ว่าการแบ่งเซลล์ที่แบบว่าจากเซลล์ก้อนใหญ่ๆแล้วก็มีการคลอดให้มันกลายเป็น2เซลล์อะอันนี้เขาเรียกว่าการคลีเวจซึ่งใช้ไมโครฟิลาเมนต์ในการทำนะคะรวมถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อใครจำเรื่องกล้ามเนื้อได้บ้างที่ใช้โปรตีนแอคตินกับทูบูลินขอโทษโปรตีนแอคตินกับไมโอซินนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อก็คือเกี่ยวกับไมโครฟิลาเมนต์เหมือนกันต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ก็อย่างที่พูดไปว่าเวลาเซลล์มันอยากจะยืดหดยื่นแขนออกไปอะไรเงี้ยก็คือใช้ไมโครฟิลาเมนต์ที่อยู่รอบนอกในการยื่นออกไปนั่นเองแล้วเราก็จบเรื่องเซลล์แล้วทุกคนเป็นไงบ้างพอจะแบบมีเขาเรียกว่ามีแนวทางในการจดจำมากขึ้นไหมคะทุกคนคืออันนี้ก็เพื่อเป็นวิธีที่เราใช้ในการจำเนื้อหาเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่ใช้สอบปีที่แล้วเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือยังจำได้เพราะว่าใช้วิธีการจำแบบนี้เนาะก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้ตั้งใจอ่านแล้วก็เหมือนกับ พยายามสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่บางอย่างยัดเข้าหัวตัวเองว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นแบบนี้แบบนี้คือเหมือนลองหาวิธีการจำของตัวเองทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นมันก็จะช่วยได้แต่ว่าเรื่องเซวะจริงๆคือมันมีแค่นี้มันมีไม่เยอะเลยเรื่องราวมันน้อยนิดเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องผ่านการอ่านบ่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะลองสวมบทติวเตอร์ดูหนึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจชี้สรุปหรือว่าอยากลงคอร์สเคยเปิดคอร์สนะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายใหม่อีกรอบนึงลองอัดใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าคอร์สนั้นมันเขียนไม่ได้แต่เนี่ยเราพยายามหาที่จะทำให้เขียนได้แล้วเดี๋ยวจะลองอัดคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่สนใจลงเป็นคอร์สที่แบบสรุปเนื้อหาชีวะทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางที่ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงตอนนี้ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันทุกคนบ๊ายบายเยโย